ฝ่ายบริหารเนี่ยต้องตอบคำถามผมไม่ได้เรื่องนี้ระเบียบกรมราชทัณฑ์นี้ออกมาเพื่อช่วยคนคนเดียวนี้หรือไม่ไม่ควรจะปล่อยควรจะตอบคำถามให้ชัดทั้งเรื่องกรณี120วันที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งกรณีระเบียบราชทัณฑ์เพื่อให้สังคมสบายใจว่ายืนยันหนักแน่นว่าเรื่องนี้ทุกคนจะได้รับสิทธินะครับในกระบวนการยุติธรรมนะครับเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่มีใครที่ได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นนอกจากนั้นเนี่ยระเบียบก็ยังมีปัญหานะครับไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเลยนะครับว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาว่าจะได้รับการไปคุมขังนอกเรือนจำบ้างใช้ดุลราชพิธีล้วนๆเลยนะครับให้ดุลพินิจกับเจ้าหน้าที่ล้วนๆเลยการรักษาเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลทางสุขภาพเนี่ยต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่กรมราชทัณฑ์ต้องตอบคำถามไม่ได้ว่ามันมีเหตุผลที่ฟังได้อย่างไรนะครับว่าทำไมคุณทักษิณถึงได้มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเกือบจะ120วันแล้วไม่เหมือนกับนักโทษคนอื่นนะครับที่อาจจะมีอาการทางปัญหาเรื่องสุขภาพรุนแรงมากกว่าด้วยซ้ำฝ่ายบริหารเนี่ยต้องตอบคำถามคงไม่ได้เรื่องนี้นะครับอย่าเงียบแล้วคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆวันนี้สังคมตั้งข้อสงสัยว่าโทษจำคุก1ปีจะติดคุกจริงบ้างหรือไม่การอ้างว่าป่วยหนักขอพักรักษาตัวนอกเรือนจำก็ไม่มีความชัดเจนว่าป่วยหนักจริงไหมโรคประจำตัว4โรคที่เปิดเผยก็เป็นโรคทั่วไปที่นักโทษในกลุ่มอายุเดียวกันหรือประชาชนทั่วไปก็มีเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วการใช้ข้ออ้างว่าป่วยหนักสังคมจึงไม่ทราบว่าป่วยอะไรหนักอย่างไรถามกรมราชทัณฑ์ถามแพทย์ใหญ่สตช.ก็ไม่รับคำตอบอ้างถึงสิทธิผู้ป่วยแต่เพียงอย่างเดียวว่าไม่ให้เปิดเผยจึงมีคำถามถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้บัญชาการสตช.ว่าระเบียบกรมราชทัณฑ์นี้ออกมาเพื่อช่วยคนคนเดียวนี้หรือ